สวัสดีครับผมครูเอนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทางใช้นอน YouTube ครูเอเลขพยากรณ์นะครับใช้นอน YouTube นี่เจอกันทุกเช้านะครับ 7:00 นนะครับมารีวิวตัวเลข4ตัวนะครับในช่วงนี้กันขอกันยาวๆนะครับตอนนี้มีคนเริ่มทักละคนที่ขอแรกๆนะครับเริ่มทักมาว่ายังไม่ถึงเลยครูขอไปหลายรอบแล้วยังไม่ถึงเลยคือขอเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าเลข4ตัวเนี่ยครูเอกเนี่ยทำแบบไม่ซ้ำกันเลยคนบางคนขอเลขมาจะสังเกตได้บางทีมีสมมติวันนี้ที่เราคุยอาจจะเป็น6391อีกคนนึงเปลี่ยนเป็น6392เนี่ยหรือว่าเป็น1936เนี่ยสลับกันเหมือนเลข3ตัวคิดว่าเหมือนกันไม่เหมือนนะครูเอกรับหมดแล้วเดี๋ยวก็เรียงนะครับตอนนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าทำทุกวันอยู่แล้วพยายามไล่ทำทุกวันไม่น่าจะเกินปีนึงน่าจะเสร็จนะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับรอกันหน่อยนิดนึงนะครับว่าเป็นตามคิวตามลำดับนะครูเอกใครขอปุ๊บมันเด้งมาครูเอกก็จดไว้เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ครับเป็นเลขที่อยู่ในเรียกว่ากระแสเบอร์มงคลเช่นเคยนะครับเพราะว่ามาทาง channel YouTube ส่วนใหญ่จะเป็นเลขกระแสประมาณนี้เนาะโอเคทำไมผมเข้าไปดูโอเคเข้ามาได้แล้วครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลข6391นะเป็นเลขในกระแสนะครับพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับ6391เนี่ยมีเลข3ตัวนะครับ3คู่ด้วยกันนะครับก็คือมี1991 3993แล้ว6336นะครับเลขคู่กลับไปดูกันได้ส่วนเลขกลุ่มก็มี639นี้คนชอบนะครับช่วงประมาณ 2-3 ปีหลังเนี่ยก่อนช่วงโควิดเนี่ยกำลังถูกดันเลย639นะครับเลขกวนอูนะครับที่เขาว่ากันแล้วก็391 193นะครับทั้งกลุ่มทั้ง2คู่เนี่ยครูเอกทำไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นเลขกวนอูเนี่ยครูเอกทำเป็น639แล้วเขียนไว้ไม่ได้สลับนะครับแต่ว่าถ้าในหัวข้อนี่สลับอยู่นะครับก็มองภาพรวมกันได้ครับ639 936นะแต่ว่าเลข4ตัวอย่างวันเนี้ยเราจะคุยตามตำแหน่งกันนะครับผมโอเคนะครับลงท้าย1นะครับไม่ค่อยเจอนะครับลงท้าย1ไม่ค่อยเจอลงท้าย1นะครับสำหรับเลขนี้อ้าวลืมบอกไปพูดท้ายก่อน639 4ตัวท้ายก่อนนะครับ639 4ตัวท้ายก่อนลงท้าย1นะครับเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับมีความชัดเจนมีความแน่วแน่ในสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็เป็นคนใจร้อนแหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนใจร้อนแบบว่าเก็บแบบคล้ายๆว่าเก็บความรู้สึกร้อนๆรุ่มๆอะไรขนาดนั้นคือประมาณว่าตอนนี้เลยให้มันจบซะจบๆไปเอาตอนนี้จะเอาแบบนี้ต้องอย่างนี้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับคือถูกผิดก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่าจะเอาแบบนี้แหละถ้าคนอื่นจะว่าแบบไหนที่มันไม่เหมือนแนวชั้นก็ไม่ขอพิจารณาคือจะคล้ายๆกับเลข6แต่เลข6นี่มีการปรับเปลี่ยนตลอดคือเป็นคนค่อนข้างจะเอาแต่ใจมากกว่าเลข1เลข1ท้ายถามว่าเอาแต่ใจมั้ยก็เอาแต่ใจครับแต่ว่ามีลักษณะที่ชัดเจนรู้เลยว่าคนเนี้ยสไตล์เนี้ยต่อไปก็สไตล์นี้ไปตลอดนึกออกใช่ไหมครับจะไม่มีแบบว่าเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะไม่เปลี่ยนเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนแน่วแน่ในเส้นทางข้อดีคือมันเด็ดขาดไงมันเด็ดขาดนะครับแล้วตำแหน่งต่อมาเป็นเลข9เนาะเป็นเลข9นะครับเป็นคนที่พอมีแนวทางที่เด็ดขาดเขารู้ว่าเขาจะเอาไอเดียตัวเองเนี่ยไปใช้ทำอย่างไรได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้จึงเป็นคนที่ทำอะไรมักจะตอบโจทย์ตัวเองได้อย่างมีทิศทางที่สมมติตัวเองอยากจะเป็นสมมติว่าอยากจะไปทำงานสมมติว่าอยากจะเป็นครูก็ได้เอาอาชีพตัวเองจะได้ง่ายนะครับอยากเป็นครูนะครับคน91ก็จะเป็นแบบแน่วแน่ฉันเป็นครูแน่ๆแต่ว่าครูอะไรล่ะฉันก็จะไปเสาะแสวงหาว่าเอาแบบไหนดีครูแบบไหนดีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามองเป้าว่าจะเป็นยังไงแล้วเขาก็จะไปคือหาช่องทางที่จะไปสู่ความสำเร็จของตัวเองเนี่ยของความต้องการแน่วแน่นั้นให้ได้ด้วยแนวทางไหนก็ได้มาเลยแต่เป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะแบบไปได้นะไม่ใช่แบบไปไม่ได้ทูซีเขาไม่เอานะเขาจะไปทางที่เขาไปได้
นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3เพราะฉะนั้นคิดแล้วแนวทางใช่แล้วเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจทำให้มันได้นะครับเปิดหน้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรมาก็ทำ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 เร็วคิดแล้วทำคิดแล้วทำคิดแล้วทำประมาณนี้เลยไม่คิดแล้วทิ้งทวนไม่มีทิ้งคิดแล้วทำเลยนะครับคิดแล้วทำทันทีหาช่องทางให้ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเป็นคนที่ค่อนข้างจะสร้างโอกาสที่ชัดเจนให้ตัวเองได้เก่งสร้างโอกาสที่ชัดเจนให้ตัวเองได้เก่งนะครับตำแหน่งถัดมาเป็นเลข6ด้วยคราวเนี้ยเขามักจะทำงานอะไรหรือว่าสิ่งที่เขาจะลงมือทำอะไรเนี่ยมันมักจะอยากให้มันออกมาดูดีด้วยดูสร้างสรรค์ด้วยดูว่าไม่ใช่ว่าทำที่ตั้งใจจะเอาแต่ทางตัวเองที่จะแบบว่าคนอื่นเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันตรงเถนตรงไหมหรือเปล่าเขาไม่ได้เถนตรงขนาดนั้นเขารู้ว่าคนอื่นกำลังมองสิ่งที่เขาจะสมมติว่าอยากจะเป็นครูอย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกสิ่งที่เขาจะทำคือเขาแสดงศักยภาพตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าเนี่ยผมเป็นครูได้นะไม่ว่าจะเป็นครูอะไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นสายวิชาชีพไหนก็ตามนะครับสายวิชาไหนก็ตามเขาเป็นได้หมดแล้วก็ทำตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นว่าเขาทำจริงเขาทำได้เขามีพรสวรรค์ในด้านนั้นๆว่าโอเคเนี่ยผมจะทำสิ่งนี้นะผมจะทำสิ่งนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางซึ่งถามว่าข้อด้อยมีไหมข้อด้อยก็คืออาจจะเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์ได้ไม่เด่นเท่าเลขอื่นๆที่มีเลขที่พลิกแพลงมากๆแต่นี่คือแต่ข้อดีในข้อด้อยก็คือพอเขาไม่พลิกแพลงเนี่ยเวลาที่มันจะต้องออกไปนอกลู่นอกทางมันก็น้อยมันก็จะซ้ำอยู่ที่แนวที่เขากำลังวางไว้นั่นแหละเอาไม่ได้ล้มก็เอาใหม่ล้มก็เอาใหม่ทำให้ได้ทำให้เกิดนะครับล้มก็ลองใหม่ล้มก็ลองใหม่มีความตั้งใจที่เดียวนะครับแต่แน่นอนมันอาจจะแบบสมมุติว่าเป็นคนดีๆนะแบบคนเถนตรงอะไรก็จะแบบไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไปทางนี้หน่อยก็ได้มันจะได้ไวขึ้นอะไรเนี่ยก็คืออาจจะรับฟังน้อยอาจจะเป็นคนรับฟังน้อยแต่ถ้าถามว่าถ้าใครพาไปทางที่เขาจะไปสำเร็จให้ได้เขาพร้อมจะรับฟังนะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าจะเบี้ยวไปเลยเฮ้ยครูไม่เอาแล้วไปเอาอาชีพอื่นดีกว่ากว่าจะได้เธอมันนานอันนี้ไม่ใช่แนวทางเขาชัดเจนนะครับนี่คือเลขท้ายแล้วแต่คนชอบนะอ้อลืมบอกไปอย่างที่บอกไปบางคนถามว่าเลขกลุ่มนี้มันมีแต่เลขแบบออแต่จงอะไรใจถามว่ากลุ่มนี้ความออแต่ใจสูงไหมมีคนถามมานะครับก็ระดับหนึ่งครับถ้าเราเปรียบเทียบความออแต่ใจเต็ม10นะผมให้สัก 7.5 แล้วกันไม่ถึงกับเอามากๆขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเพราะว่ามันยังมีเลขที่พอแบบอ่ะโอเคมี9มี6อะไรเงี้ยก็พอให้แบบว่าทิศทางหลากหลายออกไปแล้วมันอยู่แถวหน้านะครับทางหลากหลายไปได้ก็พอได้แต่ก็ยังถึง 7.5 ถึง 8 อ่ะความมั่นใจแบบถามว่าสูงไหมก็สูงระดับนึงครับก็สูงแต่มันมีเลขอื่นที่มันปี๊ดกว่านี้นะครับโอเคนี่คือแนวทางอยู่ท้ายๆนะครับทิศทางชัดเจนนี่คือใช้เหตุการณ์แล้วก็อะไรก็ตามที่เขาตั้งหวังไว้เขาจะสร้างโอกาสมันขึ้นมาได้ดีมากนะครับถ้าเป็นบุคลิกภายนอกล่ะแน่นอนมี91ใครเห็นปุ๊บก็ต้องบอกว่าหญิงยโสโอหังนะครับบางทีก็เห็นคำว่า91เวลามีคำว่าหญิงยโสเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบแล้วนะแต่จริงแล้วเรามองในมุมดีก็ได้ครับก็คือเป็นคนมั่นใจในตัวเองมีความมีมาดมั่นที่กล้าจะแสดงออกว่าฉันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของบุคลิกภายนอกคือมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกนะครับแต่งตัวดีนะคนนี้แต่งตัวเนี้ยเปิดหน้ามาก็ไม่ใช่ว่าหลบลี้หนีหายจากใครก็คือเข้าสังคมได้ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดเปิดรับทุกคนอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือเป็นแนวทางของตัวเองชอบที่จะแสดงศักยภาพสิ่งที่ตัวเองเป็นมีความคล่องตัวมีความมั่นใจนะครับประมาณนี้นะครับสรุปอยู่ด้านหน้านะโอเคเรื่องต่อไปนะครับเรื่องเสริมเรื่องของการเงินหาเงินเก่งหาเงินคล่องมีแนวทางชัดเจนว่าจะต้องอย่างนี้นะครับเรื่องหาเงินผมเต็ม10ผมให้สัก8สัก9เลยนะครับในเรื่องของความปกติซึ่งมันอาจจะดูไม่ได้รู้ล้าไม่อะไรมากแต่คือเขาก็พยายามหาให้ได้ดังเป้าหมายทิศทางอาจจะไม่หลากหลายจะต้องหาได้เยอะนู่นนี่แต่คือเมื่อไหร่ที่เขาจับต้องว่าจะเขาจะต้องได้รายได้ประมาณไหนเขาก็สามารถพยายามไปเอามาให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการบริหารจัดการการเงินผมให้กลางๆแล้วกันได้สัก7แล้วกันเต็ม10ให้สัก6สัก7ก็คืออาจจะไม่ได้เป็นคนมัธยัสถ์อะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ใช้คือจะใช้ก็ใช้สิ่งที่เขาอยากจะได้จริงๆเนี่ยแต่ก็แน่นอนคนที่ใช้แบบสิ่งที่อยากจะได้ให้ระวังเรื่องของไอ้สิ่งที่มันอยากจะได้นี่แหละ
มันอาจจะมีสมมติตั้งเป้าอยากได้ iPhone มันก็หนักอยู่นะสมมติโทรศัพท์มันเนาะอยากได้ iPhone มันก็หนักอยู่นะมันก็แพงอยู่นะขนาดรุ่นตกรุ่นก็ยังแพงอยู่นะเออถ้าคุณเปลี่ยนแนวเป็นโทรศัพท์อะไรก็ได้ 4-5,000 อะไรเงี้ยคือก็เซฟเงินได้เยอะประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าคุณตั้งเป้าไว้แบบนั้นเออมันก็อาจจะมีรายจ่ายตรงนี้ได้อันนี้คือเปรียบเทียบไม่เห็นภาพว่าถ้าจะใช้เพราะอะไรนะครับเรื่องการเงินก็ภาพรวมไปก็ให้สัก8-7.5แล้วกัน7.5ประมาณนี้ไม่ถึง8หรอกนะครับเพราะมันกลางๆมากแต่เรื่องการทำงานเนี่ยเรื่องความมุ่งมั่นเรื่องความตั้งใจโอ้โหเต็มที่เต็มเหนียวนะครับโอเคสุดท้ายเรื่องของความรักคือก็อาจจะชอบบังคับหน่อยๆเอาแต่ใจนิดๆ นะครับชอบบังคับชอบเลือกอ่ะช่างเลือกนะครับช่างเลือกช่างพิจารณาคือมีเกณฑ์แต่งงานช้าไหมก็ระดับนึงนะก็เลือกขนาดเนี้ยมีความเป็นตัวเองสูงขนาดนี้ก็เยอะอยู่นะครับถ้าใครไม่มีคู่นะก็มีเกณฑ์ในการแต่งงานช้าอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วหรือได้เจอคนที่ถูกต้องต้องใจแล้วก็เป็นคนที่เอาใจคู่รักได้เก่งได้ดีคนหนึ่งเหมือนกันนะแบบฉันได้เลยฉันก็ต้องโชว์ศักยภาพให้คนอื่นเห็นว่ารักเราหวานแววแค่ไหนอะไรก็จะมีบ้างแต่หมายถึงหลังจากนะหลังจากที่ได้เลือกเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าตอนที่จะไปจีบใครหรือใครจะมาจีบเนี่ยก็ค่อนข้างจะลงตัวยากเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างจะแบบจะต้องนี้มีข้อแม้นิดหน่อยนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับทั้งการเรียกว่าแหละหน้าหลังนะครับรีวิวแยกหน้ารีวิวแยกหลังเรื่องของการเงินเรื่องของ เรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะครับผมถ้าใครมีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขกลุ่มนี้สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์เพจนะครับแล้วก็ทาง channel YouTube นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่คุยถามว่าชอบเรื่องไหนคุยชอบในเรื่องของการทำงานนะครับเรื่องการทำงานเรื่องของมุ่งมั่นตั้งใจนะครับกลุ่มเนี้ยได้ใจคุยตรงนี้แต่ถามว่าเรื่องการเงินเรื่องความรักอะไรพวกนี้ก็ยังก็กลางๆก็แล้วแต่คนชอบแต่ถามว่าบุคลิกภายนอกดูดีไหมคุยชอบความมั่นมั่นของเขาชอบการแต่งตัวความคล่องตัวของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ตามนั้นครับก็ถ้ามีอะไรสอบถามก็อย่างที่บอกไปนะครับสอบถามเข้ามาได้ทางชั้นเรียนนะครับทางชั้นนอทางเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องครูเอกด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็พูดเร็วไปนิดนึงนะพยายามพูดมันตรงประเด็นแล้วจบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้สินะครับมีหลายคลิปคนบอกว่าโอ้ยครูเอกพูดนานบางคลิปนี่20นาทีอะไรก็มันชัดๆไปเลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะมันก็แล้วแต่ว่าวันนั้นจะพูดถึงกลุ่มไหนที่มันน่าสนใจแต่กลุ่มนี้ผมมองว่ามันก็ผลก็น่าจะรู้กันเยอะข้อ63 3991เนี่ยข้อคอลหาแต่หลังๆเนี่ยไม่ใช่คอลหาแล้วก็ค่อนข้างจะรู้แนวแล้วแหละนะ39ก็ชอบสร้างโอกาสนะครับ19ก็มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็36ก็เป็นคนที่ทำได้หลายๆอย่างนะครับมารวมกันก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเรื่องของงานอาจจะดรอปเรื่องของความรักบ้างการเงินก็เก่งพอสมควรนะครับอ่ะมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ